สวัสดีครับในบทนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential กันมาทบทวนกันก่อนว่าฟังก์ชัน exponential คืออะไรฟังก์ชัน exponential หรือว่า exponential functions ก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) เท่ากับ b ยกกำลัง x เมื่อ b เป็นค่าคงที่ที่ไม่เท่ากับ0ยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับ3ยกกำลัง x ก็คือเส้นสีม่วง y เท่ากับ1ยกกำลัง x 1ยกกำลังอะไรก็ได้1เพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้เส้นสีส้มเป็นค่าคงที่เฉยy เท่ากับเซนเซนสามยกกำลัง x เมื่อ x มากขึ้นเรื่อยๆฟังก์ชันนี้จะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆกราฟนี้เป็นเส้นสีฟ้านั่นเองฟังก์ชัน exponential ถ้าฐานของมันหรือค่า b เนี่ยมากกว่า1มีลักษณะเหมือนเส้นสีม่วงถ้าฐานค่าน้อยกว่า1กราฟก็จะมีลักษณะเหมือนเส้นสีฟ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential เนี่ยจะหาได้ยังไงทบทวนนิยามของอนุพันธ์กันก่อนว่าฟังก์ชัน f(x) ใดๆอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ก็คือลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0ของ f(x) + h ลบ f(x) ทั้งหมดหารด้วย h ถ้า f(x) ของเราเท่ากับ b ยกกำลัง x แล้วก็แทนค่าเข้าไปได้ว่า f ไทม์ x เท่ากับลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0ของ b ยกกำลัง x + h ลบ b ยกกำลัง x ทั้งหมดหารด้วย h คุณสมบัตินึงของฟังก์ชัน exponential คือว่ายกกำลัง x + h เนี่ยเท่ากับ b ยกกำลัง x คูณ b ยกกำลัง h เราสามารถดึง b ยกกำลัง x จากวงเล็บได้มุมมองของ h มันเสมือนเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราดึงมันออกมาจากลิมิตได้ว่าอนุพันธ์นี้จะเท่ากับ b ยกกำลัง x คูณกับลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0ของ b ยกกำลัง h ลบ1ทั้งหมดหารด้วย h ตัวที่สำคัญคือลิมิตตัวท้ายนี้เราสามารถแสดงได้ว่ามันสามารถหาค่าได้เสมอแต่ว่าแทนที่เราจะมาพิสูจน์กันเรามาลองไปดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าสังเกตดูว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วมีค่าเท่ากับลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0ของ b ยกกำลัง0บวก hลบ b ยกกำลัง0ส่วน h นั่นก็คือมันเท่ากับอนุพันธ์ของ b ยกกำลัง x เมื่อ x เท่ากับ0นั่นเองถ้าเราแทนค่า2เข้าไปเราจะได้ว่าลิมิตเนี่ยจะมีค่าประมาณ 0.693147 หรือถ้าเราแทนค่า b เท่ากับ3เข้าไปเราจะได้ว่าลิมิตเนี่ยมีค่าประมาณ 1.098612 จากนิยามของอนุพันธ์ที่เราคุยกันไปแล้วเราก็เลยจะได้ว่าอนุพันธ์ของ2ยกกำลัง xเมื่อเทียบกับ x เนี่ยจะมีค่าประมาณ 0.693147 คูณกับ2ยกกำลัง x หรือว่าอนุพันธ์ของ3ยกกำลัง x เนี่ยจะมีค่าประมาณ 1.098612 คูณกับ3ยกกำลัง x ดูไม่ค่อยสวยเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราเลยสนใจหาค่า b ที่ทำให้ลิมิตตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ1พอดีเพราะว่าถ้าเราได้อย่างนี้แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ของ b ยกกำลัง x เท่ากับลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0ของ b ยกกำลัง x + h ลบ b ยกกำลัง s ส่วน h ดึง b ยกกำลัง x ออกมาแต่ลิมิตตัวนั้นเราหาค่า b ที่ทำให้มันเท่ากับ1พอดีเลยได้ว่าอนุพันธ์ของ b ยกกำลัง x เท่ากับ b ยกกำลัง x พอดีดูสวยงามมากงั้นเราจะมาลองดูว่าแล้วค่า b อะไรที่ทำให้ลิมิตตัวนี้มีค่าเท่ากับ1พอดีสำหรับตัวอย่างต่อไปนี้ทุกคนสามารถเข้าไปทำตามได้นะครับโดยสแกน QR โค้ดนี้หรือเข้าไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้เส้นสีเขียวที่เห็นนี้คือกราฟของสมการ y เท่ากับ b ยกกำลัง x ลบ1ส่วน x ค่าของลิมิตของ b ยกกำลัง h ลบ1ส่วน h เมื่อ h ลูกเข้า0ก็จะเป็นค่าจุดตัดแกน y ที่เราเห็นในกราฟนี้เราสังเกตว่าเมื่อ b เท่ากับ 1.3 ลิมิตของ 1.3 ยกกำลัง h ลบ1ส่วน h มีค่าประมาณ 0.263สังเกตว่าที่0คอมพิวเตอร์คำนวณไม่ได้เลยบอกว่าค่านี้หาค่าไม่ได้แต่เมื่อเราเข้าใกล้0มันจะหาค่าพอได้เราก็เดาได้ว่าลิมิตเนี้ยน่าจะประมาณ 0.262 หรือ63ถ้า b เป็น2เมื่อกี้เราได้แสดงค่ากันไปแล้วลองมาดูว่าลิมิตของ2ยกกำลัง x ลบ1ส่วน x เมื่อ x ลูกเข้า0จะมีค่าอยู่ประมาณ 0.69 ถ้า b เป็น3เมื่อกี้เราบอกว่าลิมิตของ3ยกกำลัง h ลบ1ส่วน h จะมีค่าประมาณ 1.11 เราจะเห็นตรงนี้มีค่าประมาณ 1.10 1.11 เราอยากหาค่า b ที่ทำให้จุดตัดแกน y ตรงนี้หรือลิมิตของ b ยกกำลัง h ลบ1ส่วน h เนี่ยเท่ากับ1พอดีเราก็เลื่อนกราฟนี้จนตรงนี้มันตัดที่1พอดีเราจะได้ว่าค่า b มีค่าอยู่ประมาณอยู่ที่ 2.7 จริงๆแล้วจุดที่ทำให้กราฟนี้มันตัดแกน y ที่1พอดีคือ 2.71828 จากเมื่อกี้นะครับเราได้เห็นกันไปแล้วว่า
ถ้าค่า b ของเรามีค่าประมาณ 2.71828 เนี่ยเราจะได้ว่าลิมิตของ b ยกกำลัง h ลบ1ส่วน h เนี่ยมันเท่ากับ1พอดีเราจะเรียกไอ้ตัวเลขเนี้ยว่า e e คือจำนวนจริงที่ลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0ของ e ยกกำลัง h ลบ1ส่วน h เท่ากับ1พอดีซึ่ง e จะมีค่าประมาณ 2.71828 e เป็นจำนวนอัตตกยะไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เนื่องจากเรานิยามให้ e มีคุณสมบัติแบบนี้แล้วเราก็เลยได้ว่าอนุพันธ์ของ e ยกกำลัง x เท่ากับ e ยกกำลัง x พอดีสำหรับค่า b อื่นๆจริงๆแล้วเราสามารถคำนวณและพิสูจน์ออกมาได้ว่าอนุพันธ์ของ b ยกกำลัง x เท่ากับ b ยกกำลัง x คูณกับ log b log b หรือ ln b หรือว่า log ฐานธรรมชาติของ b ก็คือจำนวนจริงที่มีค่าเท่ากับ e ยกกำลังอะไรเราได้ b ยกตัวอย่างเช่น log 2ก็คือตัวเลขที่ e ยกกำลัง log 2เราได้2เพราะฉะนั้น log ของ e ก็จะเท่ากับ1เพราะว่า e ยกกำลัง1เราได้ e สำหรับในรูปของกฎลูกโซ่เราก็จะสามารถเขียนสูตรของฟังก์ชัน exponential ได้ว่า d by dx ของ e ยกกำลัง u เท่ากับดิฟข้างนอกก่อน e ยกกำลัง u คูณกับดิฟไส้ du dx หรือว่า d by dx ของ b ยกกำลัง u ก็จะเท่ากับ b ยกกำลัง u log b du dx เดี๋ยวมาทำตัวอย่างกันดีกว่าครับจงหาอนุพันธ์ของ e ยกกำลังลบ 3x ลบ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก1บวกด้วย e ยกกำลัง4เราสามารถกระจายอนุพันธ์เข้าไปยังการบวกการลบได้งั้นเรามาทำทีละตัวตัวแรกอนุพันธ์ของ e ยกกำลังลบ 3x ดิฟข้างนอกก่อนได้ e ยกกำลังลบ 3x du dx ดิฟไส้ดิฟลบ 3x ได้ลบ 3ตัวที่2ลบดิฟข้างนอกก่อนดิฟ e ยกกำลัง u ได้ e ยกกำลัง u ได้เป็น e ยกกำลัง x กำลัง2บวก1ดิฟไส้ดิฟ x กำลัง2บวก1ได้ 2x e ยกกำลัง4เป็นค่าคงที่เพราะ e เป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นดิฟเราได้0ก็ได้คำตอบของเราออกมาหน้าตาแบบนี้จัดรูปแล้วอาจจะได้หน้าตาแบบนี้ดูข้อต่อไปครับกำหนดให้ f(x) เท่ากับ2ยกกำลัง x จงหาอนุพันธ์อันดับที่ n ของ f งั้นเรามาหาอนุพันธ์อันดับที่1กันก่อน f(x) เท่ากับ2ยกกำลัง x f'(x) ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง x log 2อันนี้ขออนุญาตเขียน log 2ไว้ข้างหน้าแล้วกัน f'(x) เนาะอนุพันธ์อันดับ2ของ x ก็คือดิฟอนุพันธ์อันดับ1อีกทีนึง log 2เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราสามารถดึงออกมานอกการหาอนุพันธ์ได้ดิฟ2ยกกำลัง x ได้ log 2 2ยกกำลัง x เหมือนเดิมคำตอบนี้ก็เลยได้เป็น log 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง x เช่นเดียวกันอนุพันธ์อันดับ3ก็คือดิฟของอนุพันธ์อันดับ2เราก็จะได้เป็น log 2ทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง x ถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นกันนะครับว่าเราจะได้ว่าอนุพันธ์อันดับที่ n ของ f ก็จะเท่ากับ log 2ทั้งหมดยกกำลัง n คูณกับ2ยกกำลัง xงั้นมาทำข้อต่อไปกันเดี๋ยวครับจงหาอนุพันธ์ของ e ยกกำลัง x บวก e ยกกำลังลบ x ทั้งหมดยกกำลัง 2,563 อันนี้เราก็ต้องใช้กฎลูกโซ่เช่นเคยดิฟข้างนอกก่อนได้2563 u ยกกำลัง2562เมื่อ u เป็นไส้ก็คือ e ยกกำลัง x บวก e ยกกำลังลบ x แล้วเราก็ต้องดิฟไส้ด้วยก็คือดิฟ e ยกกำลัง x บวก e ยกกำลังลบ xดิฟ e ยกกำลัง x ได้ตัวเดิมดิฟ e ยกกำลังลบ x ได้ลบ e ยกกำลังลบ x